รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันน้ำเตรียมตรงนี้น้ำตาลอยู่ตรงนี้เนี่ยเตรียมทุกอย่างอะไรไหมตัดไปอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอย่าตกใจนะคะโอ้ยกระเทียมไหมแล้วร้องซะสนั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23เจอกันทันทีคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำหนึ่งเมนูนานาเทดดี้ทำหนึ่งเมนูครับผมเรียกได้ว่ามีเมนูอร่อยๆเนี่ยสองเวอร์ชันความอร่อยก็คูณ2ด้วยแหละครับแต่มาจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันเลยครับแหมเหมือนที่วางอยู่บนโต๊ะนี่เลยใช่ไหมฮะเปิดเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องลุ้นนานเอานะครับหนึ่งสองครับเฮ้ยอีซี่อ่ะหอมใหญ่หรือหอมหัวใหญ่ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นอ่ะเขาคงมาทอดเป็นออนิยนลิงทำนั่นทำนี่กินแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์เดี๋ยวอาจารย์นี่จะทำอะไรคะยำเอากระทะร้อนมาขู่เราอะมีเสียงซู่ซ่าซู่ซ่าคนก็จะบอกว่าอร่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาทำอร่อยอยู่แล้วการที่พูดแบบนี้ผมว่าไม่แฟร์ถอดหน้ากากแป๊บนึงมาสิสองแฉกอ่ะเรามาทำในสไตล์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นดีกว่าไม่เราคุณบอกว่าวัยรุ่นทีไรเราคนลุกทุกทีเลยเพราะเราสองคนอายุรวมกันน่ะแซยิดได้หลายทีแล้วนะพูดไปนี่คน17 18เองอ่ะคูณ2อ่ะมาครับหอมหัวใหญ่ในสไตล์แบบวัยรุ่นไทยแลนด์ของเราอ่ะนะครับเป็นอะไรได้บ้างฮะทำออนเนียนกระแตงมั้ยเอาออนเนียนกระแตงเอาหอมใหญ่มากระแตงคือเอามาอบทั้งลูกเลยโอ้เก๋ๆมากเก๋มากแล้วข้างในก็ใส่เป็นแบบซอสขาวเฮลตี้สุดๆมาครับอ่ะวัดกันไปมาคุณผู้ชมครับวันนี้จะเอาหอมใหญ่ที่มันมีความหวานและมีสรรพคุณทางยาช่วยในเรื่องของการขับลมแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเนี่ยคุณผู้ชมมาทำเป็นเมนูที่มีชื่อว่าหอมใหญ่ผัดตับหมูกระทะร้อนนะครับคุณผู้ชมต้องเสิร์ฟกระทะร้อนนะเพราะว่าตับหมูเนี่ยควรจะทำเสร็จแล้วรับประทานเลยแต่ที่สำคัญเมนูนี้ก็ควรจะเป็นเมนูที่รับประทานวันต่อวันเหลือก็ไม่ควรจะเก็บเพราะตับหมูเป็นอะไรที่ไม่ควรเก็บไว้หลายๆวันในตู้เย็นมันขาดความสดนะคุณผู้ชมและตำรับนี้เนี่ยก่อนจะลงมือทำก็ต้องทุกคนนั่งรอพร้อมเนี่ยอย่างวันนี้เอาละเราอุ่นเตากระทะร้อนไว้ก่อนเลยจากหอมใหญ่หนึ่งลูกเราผ่าหัวออกนิดนึงแล้วก็เอาช้อนคว้านข้างในเจ้าหอมใหญ่ของเราจะกลายเป็นเหมือนภาชนะเนี่ยแล้วเราก็จะใส่ซอสขาวของเราเข้าไปข้างในนี้ซอสขาวของเราก็จะเริ่มจากการใส่เนยสดนะคะลงไปในสดชนิดเค็มลงไปในกระทะเราจะผัดเนยกับแป้งก่อนครับวิธีการล้างตับหมูคุณผู้ชมใส่น้ำตาลนิดนึงใส่น้ำส้มหน่อยนึงแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปขยำขยำขยำแล้วก็ล้างออกพักไปก่อนก็ได้10นาทีล้างจนกระทั่งน้ำตับเนี่ยใสเจ๋วแหววตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทำให้ตับเนี่ยดูมีความนุ่มละมุนมากขึ้นบางคนก็จะมาหมักโน่นหมักนี่นิดหน่อยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะแหมมันหลายสูตรเหลือเกินพูดยากใส่น้ำมันพืชลงไปมันจะผัดแบบอีลูบฉุบฉับแพ๊บๆก็จะเสร็จนะคุณผู้ชมนะทุกอย่างจะต้องแบบอยู่แถวนี้ให้หมดเลยพอเนยของเราเริ่มละลายก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนะครับขั้นตอนนี้นี่ฝรั่งนี่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอาจารย์การทำแป้งรูอาจารย์ให้ดิใส่ใบเบลงมาเลยก็ได้ค่ะหรือใบกระวานใบกระวานนะฮะเนยพองแบบนี้แล้วใส่นมมาเลยค่อยๆใส่นะครับเราก็จะโขนบางคนก็บอกว่าให้นมอุ่นร้อนๆด้วยเวลาใส่เข้าไปมันจะได้ความร้อนใกล้ๆกันคุณจะเห็นว่าตัวนมของเราเนี่ยข้นขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยแล้วซอสของเราก็ไม่เป็นลูกๆด้วยเพราะว่าเราค่อยๆคนใช่ใส่ดอกกระหล่ำก็อร่อยเฮ้ยหรือสูตรนี้คุณต้มมักกะโรนีนะแล้วคลุกชีสซอสสูตรนี้ไปนะโอ้โหแล้วเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะครับเอ๊ะก็อร่อยเหมือนกันช่วงยัมมี่แอนด์อีซี่อร่อยทำง่ายสไตล์โกกิวันนี้เรามาทำขนมกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนูเลมอนบลูเบอร์รี่มัฟฟิน
แพนเค้กกล้วยหอมและแอปเปิลวาฟเฟิลรับรองว่าหอมอร่อยที่สำคัญทำง่ายนะครับไม่ต้องไปเตรียมส่วนผสมอะไรให้มันวุ่นวายเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองอร่อยถูกใจแน่นอนครับเลมอนบลูเบอร์รี่มัฟฟินวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายบลูเบอร์รี่แช่แข็งผิวเลมอนขูดและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแพนเค้กกล้วยหอมวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายกล้วยหอมและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันทาน้ำมันพืชหรือเนยจืดลงบนกระทะให้พอเคลือบผิวพอร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นจัดแพนเค้กกล้วยหอมใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแอปเปิลวาฟเฟิลวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงอบเชยป่นและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาเนยสดเล็กน้อยตักส่วนผสมที่ได้ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลรอจนวาฟเฟิลสุกแล้วตักขึ้นจัดแอปเปิลวาฟเฟิลใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลอบเชยตกแต่งด้วยอบเชยแท่งและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะพร้อมยังจ๊ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่ะกระเทียมกรีบลงไปก่อนแล้วก็กระเทียมสับลงไปอุ้ยสองอย่างเชียวนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นี่หอมกับพริกไทยเตรียมตรงนี้เตรียมตรงนี้ถ้วยนี้ไปแล้วน้ำเตรียมตรงนี้น้ำตาลอยู่ตรงนี้เนี่ยเตรียมทุกอย่างอะไรไม่อ๋อไม่เป็นไรค่ะผัดไปอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอย่าตกใจนะคะโอ้ยกระเทียมไหม้แล้วร้องซะสนั่นก็ต้องทำแบบหลงๆลืมๆตำรับนี้มันก็ต้องมีกลิ่นแบบไหม้นิดไหม้หน่อยความเก๋ของสูตรนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณทุ่มทุนมากๆเลยทำไมอ่ะปกติเนี่ยตัวซอสขาวเนี่ยเบชาเมลนี่คือจบแค่นี้นะปรุงรสนิดหน่อยวันนี้นี่คุณมีมอสซาเรลล่าชีสคุณมีเกรทเต็ดพาร์เมซานใช่ใส่ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มให้มันอร่อยยิ่งขึ้นเป็นเหมือนชีสซอสอ่ะอดใจไว้ไม่ไหวนะฮะพอตรงนี้เริ่มเดือดละเราก็จะใส่ชีสที่เตรียมไว้ลงไปนะครับอันแรกเลยมอสซาเรลล่าชีสนะครับก้อนๆเลยมอสซาเรลล่าแล้วนะอันนี้ยืดๆอันนี้รสชาติเค็มๆหอมๆนะครับเกรทเต็ดพาร์เมซานนะฮะสุดท้ายก่อนยกลงเราปรุงรสนิดนึงเนาะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับแล้วก็หอมๆนิดนึงจากพริกไทยป่นครับกลิ่นตรงนี้คือดีมากเขาเรียกว่าเป็นไวท์ซอสที่มีน้ำหนักคนกินมีน้ำหนักนานๆทีเล่นมุกนะเนี่ยพอหอมลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะสะดุ้งสะดุ้งมันจะหวานเสร็จแล้วเราก็ใส่ตับโอ้ยน่ากินอ่ะคุณผู้ชมลูกสาวฉันทำอะไรอ่ะนี่ใส่น้ำมันงาน้ำมันงาใส่น้ำตาลนิดเดียวนะคะโอ้ทำอาหารฝรั่งเลยเหรอ wow. ตายขอกินบ้างได้ไหมเนี่ยพริกไทยป่น
สร็จแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะหรือซอสเผ็ดหอมอันนี้แล้วแต่ค่ะจัดการผัดกันเลยนี่อันนี้จะเห็นว่าตับยังครึ่งสุกครึ่งดิบนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดนึงต้องไฟแรงๆแบบนี้แล้วก็ตับแบบใกล้จะสุกแบบนี้คุณผู้ชมเราไม่ต้องทำสุกมากแล้วมันจะแข็งนะคุณผู้ชมนะพอเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยใส่เข้าไปในชามของเราที่เรามีหอมใหญ่เตรียมไว้แล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าเหลือนะคุณสามารถเอาไปใส่ในขนมปังปิ้งกรอบๆวางท็อปข้างบนแล้วก็กริลต่อก็ได้ไม่น่าเหลือนะครับตักอันนี้เสร็จก็คือสามารถโรยชีสออนท็อปได้ใช่ไหมได้เลยค่ะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับกับเมนูในวันนี้เฮลตี้สุดๆก็นั่นสิฟังเขาบอกว่าเฮลตี้นี่เขินเลยมอสซาเรลล่าต่อด้วยพาร์เมซานนะคะมอสซาเรลล่าจะเพิ่มความยืดพาร์เมซานจะเพิ่ม texture กรอบหอมๆข้างบนพาร์เมซานเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยพาสลีย์นะครับสับเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบจนกระทั่งหอมใหญ่ของเราสุกนุ่มถ้าคุณมีหม้ออบลมร้อนมีแอร์ฟรายเออร์ใช้ได้หมดเลยขอให้ใช้ความร้อนไม่สูงมากก่อนเพราะว่าข้างในของเราเนี่ยสุกหมดแล้วเราแค่ต้องการให้ผิวข้างนอกของหัวหอมนะสุกนุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไฟอ่อนๆหน่อยก่อนโอเคครับนี่ตับสุกแล้วเห็นไหมเนี่ยครึ่งสุกปุ๊บเราหยุดปิดเตาตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะใครชอบก็ทานใครไม่ชอบไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมเหล้าจีนหรือวิสกี้ก็ได้ตามใจชอบนะคะคุณผู้ชมตะเกียบอยู่ไหนจานอยู่ไหนรีบๆค่ะนำเข้าเตาอบลมร้อนนะครับอุปกรณ์ก็อันนี้ก็ช่วยเซฟได้เยอะใช่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่ตอนมันร้อนเนี่ยหยิบออกมาก็ดูอันตรายอ่ะทิ้งไว้ยาวๆเลยค่ะแต่ว่าความร้อนไม่แรงมากไม่แรงมากเพราะว่าต้องการให้เขานุ่มๆค่อยๆสุกนะฮะพอเขานุ่มแล้วเราค่อยเพิ่มไฟเพื่อให้หน้าของเขาเกรียมโอเคครับใช้เวลาไม่นานนะครับความอร่อยเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนานอยู่นะโอ้แต่หัวหอมแบบพอแบบเขาค่อยๆสุกแบบนี้มันดูฉ่ำๆเลยเนาะนุ่มมากมันนุ่มมากจริงๆร้อนนะหอมชีสมากเลยอันนี้เป็นแบบไวท์ซอสสูตรที่แบบอยากให้ลองเอาไปทำกันเลยเพราะว่าไม่ใช่ใส่แค่หัวหอมนะบอกคุณว่าใส่มันฝรั่งก็อร่อยใส่ดอกกระหล่ำก็อร่อยเฮ้ยหรือสูตรนี้คุณต้มมักกะโรนีนะแล้วคลุกชีสซอสสูตรนี้ไปนะโอ้โหแล้วเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะครับเอ๊ะก็อร่อยเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยนกระแตงของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มโปรตีนก็ใส่เบคอนกรอบๆก็ได้ได้เหมือนกันแต่วันนี้เราอยากโชว์เลยว่าหัวหอมทั้งหัวทำกับข้าวที่น่ากินมากแบบใช่ครับผมสองเมนูจากหัวหอมหน้าตาน่ารับประทานมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอนเนียนกระแตงหรือหอมใหญ่ผัดตับหมูกระทะร้อนครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับนอกจากจะทำกินเองนะผมว่าทำขายก็น่าสนใจนะสำหรับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกมาเยี่ยมถึงครัวเลยครับคือยังไงคะนั่งกินวันนี้วันจันทร์กินอันนี้สูตรนี้เราจะเรียกว่าสูตร6ปั่นแล้วก็รับประทานพร้อมกันเลยเพื่อลดอาการแสบร้อนของคนที่เป็นกดไหลย้อนครับอาจารย์สวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ
จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตปาเมน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาเทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสับฟู้ดค่ะคุณ2682744 0922658968คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพท้องกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมและผู้ที่จะให้ความกระจ่างก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนดีๆทีเดียวนั่นก็คือคุณเอ็กซ์นั่นเองสวัสดีครับอาจารย์คุณเอ็กซ์รูปหล่อเราเจอกันอีกแล้ว คุณเอ็กซ์อาจารย์นิสักมีคำถามละเป็นที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมว่าถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนมันจะแสบๆร้อนๆใช่ครับเนี่ยแล้วก็แบบเสียดอาจารย์อยากจะถามคุณเอ็กซ์จังเลยกรดไหลย้อนในวันเก่าๆเขาดูแลกันอย่างไรโอ้โหอาจารย์เชื่อไหมครับผักผลไม้ของคนไทยนะครับเขามีดีๆหลายอย่างเลยครับตัวแรกเลยนะครับอาจารย์ที่เปรียบเสมือนเป็นยาและดีด้วยซ้ำนะครับก็คือตัวกระเจี๊ยบเขียวครับอาจารย์มันมีสรรพคุณอะไรโอ้อาจารย์กระเจี๊ยบเขียวแบบนี้นะครับเราจะต้องไม่กินแบบดิบนะฮะเราต้องผ่านความร้อนครับเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนหรือลวกครับเพราะว่าความร้อนนะครับเขาจะไปกระตุ้นทำให้ยางเมือกครับเหนียวๆครับออกมาจากฝักอาจารย์เชื่อไหมครับยางอันนั้นนะครับมันจะมีสรรพคุณทางยาเยอะมากมันจะมีเมือกที่เรียกว่ามิวซินเวลาเรากินเข้าไปเราเคี้ยวนะครับเขาจะไปเคลือบตรงลำคอเคลือบตรงหลอดอาหารแล้วก็ไหลออกไปทางลำไส้ใหญ่เลยครับอาจารย์ตัวที่2ครับอาจารย์ครับกล้วยดิบครับแต่ขอโทษมันฝาดมากเลยถูกต้องมันมียางนะถูกต้องยางนั้นก็คือยาวิเศษครับอาจารย์อ๋อยางกล้วยดิบก็คือยาวิเศษใช่ช่วยลดอาการรักเสพระคายเคืองแผลในกระเพาะอาหารหลอดอาหารลำคอของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับอาจารย์ตายแล้วยางฝาดของเขาก็ดีนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนอกจากนี้นะครับอาจารย์ว่านหางจระเข้ครับไอ้เจ้าสรรพคุณของว่านหางจระเข้จริงๆมันมีหน้าที่อะไรคะหน้าที่ลดการอักเสบและระคายเคืองเลยครับอาจารย์ลดการอักเสบถูกต้องอันต่อไปค่ะตัวต่อมานะครับก็คือสีเขียวๆนี่ครับเป็นใบๆเราเรียกว่าใบบัวบกครับอาจารย์คุณสมบัติของใบบัวบกมันลดการอักเสบระคายเคืองครับอาจารย์ดีเช่นกันครับแล้วก็อันนี้ไข่ขาวครับที่เราเห็นไข่ต้มนะครับไข่ขาวนะครับขอโทษนะคะไข่ขาวต้มสุกมันแข็งๆแบบนี้ไม่ใช่มันย่อยยากเหรออุ๊ยอาจารย์ครับเชื่อไหมครับไข่ขาวนะครับเป็นอาหารที่ย่อยง่ายที่สุดดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วครับอาจารย์จำพวกอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่กระเพาะอาหารยังอ่อนแออยู่ระบบย่อยยังไม่ดีครับถ้วยนี้เรารู้เลยเป็นน้ำผึ้งใช่น้ำผึ้งก็ได้แต่แค่ให้ความหวานไหมครับมันจะมีประโยชน์อะไรกับกรดไหลย้อนล่ะจริงๆขอเป็นน้ำผึ้งแท้นะครับไม่ใช่น้ำผึ้งปลอมนะครับถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ต้องบอกว่าคุณสมบัติเลิศมากครับอาจารย์นะครับมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียครับดีมากครับอาจารย์คุณเอกคะครับผม1 2 3 4 5 6อย่างคือยังไงคะนั่งกินวันนี้วันจันทร์กินอันนี้วันอังคารกินอันนี้หรือมันทำยังไงกันไม่ใช่ครับสูตรนี้เราจะเรียกว่าสูตร6ปั่นครับอาจารย์เราจะนำทั้งหมดเนี่ยมาปั่นรวมกันแล้วก็รับประทานพร้อมกันเลยเพื่อลดอาการแสบร้อนของคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับอาจารย์คุณเอกคะต้องลองแล้วล่ะค่ะอร่อยครับจริงๆอร่อยทำได้ไหมคะได้เลยครับ อาจารย์ครับลองชิมฝีมือนะคะของคุณเอ็กซ์ค่ะกระเจี๊ยบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะ
5ฝักไปเลยครับใส่5ในกระเจี๊ยบนะคุณผู้ชมเจ้าขามันมียางค่ะยางมันนะเป็นยารักษาที่ดีถูกต้องครับจากธรรมชาติมันจะทำให้การเจ็บปวดต่างๆหายไปใช่ครับรุ่นตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างไปเลยนะคะกระเจี๊ยบแล้วเลยครับแล้วก็ไข่ต้มครับอาจารย์ไข่ต้มเท่าไหร่ครับเติมโปรตีนครึ่งเอาไปสัก2ลูกครับอาจารย์ครับ2ฟองก็4ชิ้นครับ4ชิ้นอันละอะไรอีกครับแล้วก็กล้วยดิบครับอาจารย์แต่กล้วยดิบไม่อยากให้ทานเยอะนะครับทานครั้งละนะครับ 3-5 แว่นพอนะครับอันเดียวเดียนใส่5นะ3นี่5แว่นนี่ก็ครึ่งผลแล้วนะคุณครับเรียบร้อยค่ะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ครับใส่เยอะไหมคะใส่เยอะเลยครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับเอาว่านหางจระเข้เสร็จแล้วก็โบบกสัก1กรัมครับอาจารย์ตรงนี้เด็ดไปแล้วครับเอากรัมนี้เหรอ1กรัมครับเดียนเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะกินเองนะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วเดี๋ยวก็ล้างมือแล้วเดี๋ยวไม่เดือดร้อนเอาแต่ใบเหรอก้านไม่เอาจริงๆเอาแต่ใบครับผมแต่ก้านนะครับก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวปนแต่เราเน้นที่ใบครับสุดท้ายเราปรับแต่งรสด้วยน้ำผึ้งครับอาจารย์น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งจริงๆเลยโอเคค่ะใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ทานอยากให้มันแบบไม่หนืดมากนะครับเราก็ใส่น้ำไปสักครึ่งนิดนึงครับอาจารย์ครับสักครึ่งแก้วก็ได้ใช่ครับโอเคครับใช่แล้วครับเดี๋ยวมันข้นเกินใช่ครับจะต้องใช้ช้อนตักทีนี้เราก็ปั่นนะครับนี่แหละมันพุบๆๆอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ขอประทานโทษชิมได้เลยหรือเปล่าคะชิมได้เลยครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมคะเพื่อดูแลรักษาสมานลำไส้และระบบทางเดินอาหารเขาบอกว่าคนเป็นกรดไหลย้อนนี่จะต้องรับประทานแบบนี้อุ้ยตายดูมันหยุ่นๆเหมือนสมูทตี้เลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะได้เลยครับมันแย่นะใช่ครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมคะมันมีความรู้สึกเป็นยางๆแต่มันไม่ฝาดรสมันเนี่ยหวานอ่อนๆเพราะมันมีน้ำผึ้งช่วยและที่สำคัญที่สุดนะคะเวลาเข้าปากเสร็จแล้วมันเกิดความรู้สึกแล้วมันคือความเขียวที่มันสดชื่นมันไม่แย่เลยอะค่ะกลืนง่ายครับมันจะลื่นลงไปที่ลำคอเลยครับแต่ในชีวิตของเราซึ่งอยู่ในกรุงเทพและสังคมเมืองกับคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเขาจะไปหาซื้อแล้วก็มายืนทำแบบนี้กันทุกวี่ทุกวันมันมีวิธีอื่นไหมคะที่มันสะดวกกว่านี้มีครับอาจารย์ผมก็เตรียมนะครับไว้สำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับไม่สะดวกนะครับผมมีสูตรสำเร็จรูปพร้อมดื่มเลยครับอาจารย์ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติมคงต้องไปศึกษาแล้วล่ะค่ะครับเรามีความรู้ให้คุณผู้ชมประกอบการตัดสินใจแล้วก็เชื่อได้หรือไม่ได้ที่ไหนคะได้ที่2ช่องทางครับอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเอ็กซ์เอาสูตร6ปั่นมาให้วันนี้ขอบคุณคุณเอ็กซ์ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:00 นทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณเอกก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแบบเพื่อสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยอกไก่ไร้หนังด้วยก็ควรจะให้คนที่รักสุขภาพแล้วก็มีวัยอย่างพวกเราก็ต้องเลือกที่จะรับประทานอกไก่จริงไหมคุณผู้ชมแต่พ่อเรายังเด็กอยู่เลยอ่ะเพิ่งแบบ40อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผม30แล้วกันไม่รู้ตอน10ขวบหรอ